ครับขอต้อนรับเข้าสู่เจรญจิตพอดแคสต์เพราะสั้นเวสเพราะสั้นมเจอริญคุณกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่420ตลาดหุ้นไทยยังได้รับปัจจัยบวกจากฟันฟลูอย่างต่อเนื่องนะครับวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นบวกขึ้นแรงถึง31.09จุดนะครับหรือประมาณ2.24นะครับขึ้นมาปิดที่1,420.43จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายกว่า 1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยต่างชาติยังคงซื้อสุทธิหุ้นไทยอยู่ที่2,769ล้านบาทนะครับร่วมกับสถาบันที่ซื้อสุทธิ1,342แล้วก็โบเกอร์ที่ซื้อสุทธิ1,572ล้านบาทนะครับส่วนรายย่อยก็ยังขายต่อเนื่องนะครับขาย5,684ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นก็ได้รับปัจจัยบวกในเรื่องของฟันฟล o นะครับได้รับปัจจัยบวกเรื่องของการ ค้นพบเรื่องวัคซีนต้านโควิด -19 นะครับมีรายงานออกมาจากทางอีกเจ้าหนึ่งคือ a s t r a z เ n e c a นะครับของทางฝั่งอังกฤษก็ได้ผลการทดสอบที่น่าพอใจนะครับตอนนี้ตลาดก็ให้ปัจจัยบวกกับเรื่องของการกลับมาเปิดเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับเพราะว่ามองภาพว่าตัววัคซีนเนี่ยน่าจะส่งผลบวกได้แล้วก็บ้านเราก็เป็นหนึ่งในตลาดที่มีฟันฟลอไหลเข้านะครับก็ผลักดันตลาดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในทางของ valuation อาจจะ ดูว่าเริ่มแพงไปสักนิดนะครับแต่ว่าด้วยแรงซื้อของฟันฟลูเนี่ยก็ผลักดันให้ตลาดขยบขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้มีโอกาสพูดถึงในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนแบบดอลลาร์คอสเอเวอรจหรือ DCA นะครับซึ่งเราก็พูดถึงข้อดีในแง่ที่ว่าตัว dCA เองเนี่ยเป็นเป็นวิธีการที่จะช่วย ให้เราเนี่ยมีวินัยในการลงทุนนะครับสามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในอจำนวนเงินที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกันไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเป็นต้นนะครับ <ME an> เพื่อให้เราสามารถได้ต้นทุนที่เหมาะสมแล้วก็ผลักดันเอาอเรื่องของอารมณ์ตลาดเรื่องของความกังวลในการสวิงของตลาดเนี่ยออกไปแล้วก็ให้เราลงทุนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถพิชิตเป้าหมายการลงทุนได้นะครับแต่ทีนี้ใน ปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดของ DCA นั่นก็คือว่าเราเองเนี่ยอยากจะลงทุนเนี่ยแม้ว่าเราจะมะีวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามแต่ว่าในปัจจัยหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือจําเป็นจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับมีมีมีผลตอบแทนที่สูงเพื่อที่จะให้เราสามารถพิชิตเป้าหมายการลงทุนได้ นะครับเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันผลตอบแทนไม่ดีหรือยิ่งเป็นสินทรัพย์ที่มันติดลบขาดทุนเนี่ยก็ทาให้ต่อให้เรามีวินัยในการลงทุนดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ส่งผลดีต่อเป้าหมายของการลงทุนของเรานักนะครับก็มีโอกาสได้ไปลองทําข้อมูลในเรื่องของการลงทุนก็ก็ทำดูว่าในแง่ของการลงทุนระยะยาวในแง่ของการที่เราลงทุนต่อเนื่องเท่าๆกันเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปในในระยะเวลาหนึ่งเนี่ย เรื่องของผลตอบแทนเองเนี่ยมีผลกระทบต่อเป้าหมายการลงทุนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นตัวโมเดลนะครับในเรื่องของการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุนะครับยกตัวอย่างเช่นการลงทุนจะต้องลงทุนไปในช่วงเวลาที่เหลือ25ปี30ปีลงทุนเดือนละเท่าไหร่แล้วสุดท้ายแล้วจะมีเงินออมในช่วงบั้นปลายก่อนเกษียณอายุเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยลองเอามาทําดูแล้วเห็นข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยก็ขอเนี้อเอามาเล่าให้ฟังนะครับสมมุติว่า ในขณะนี้เนี่ยทุกท่านท่านที่ฟังอยู่หลายท่านอาจจะจะอาจจะมีอายุอยู่สราเราสักสามสิบกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเชื่อว่าผู้ฟังส่วนมากจะอยูอย่อยู่อยู่ราวๆนี้นะครับหลายท่านอาจจะสูงอายุหรือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสมมุติว่าเราอายุอยู่แถวสักประมาณ30นะครับแล้วมีเวลาระยะเวลาเก็บเงินอีก30ปีก่อนเกษียณอายุตอน60นะครับแล้วเราลองอตั้งใจว่าจะเก็บเงินสักเดือนละประมาณ3,000บาท นะครับเดือนละประมาณ3,000ันบาทเก็บเงินไปเดือนละประมาณ3,000บาทไปทั้งหมด30ปีนะครับเรามาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจัยที่กำหนดเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรนะครับในเมื่อเราสามารถตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะลงทุนเดือนละ3 0 0 0บาทถ้าในสมมติฐานนี้เราบอกว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นเราตัดไปเรื่องวินัยการลงทุนเราตัดออกไปเราทําได้ละเดือนละ3 0 0พันบาทนะครับในเรื่องของระยะเวลาการออม ตอนนี้เรากําหนดได้แล้วว่าเราจะออม30ปีอันนี้เรามีเวลาเหลืออยู่30ปีพอดีเราก็จะออม30ปีข้อนี้ก็ตัดไปเรื่องของขนาดของการลงทุน3 0 0พบาทเรื่องของระยะเวลาการออม30ปีอันนี้เราฟิกไว้เรียบร้อยแล้วแต่ข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดขึ้นกับเรื่องของการเรื่องของผลตอบแทนที่เราจะลงทุนนะครับเราผมลองพิจารณาออกแบ่งออกเป็น3แผนการลงทุนนะครับแล้วก็คาดหวังอัตราผลตอบแทนขึ้นมาสักตัวหนึ่ง ที่ให้สอดคล้องกับการลงทุนนั้นๆน,น,นะครับแผนแรกถ้าเราลงทุนอยู่ในเ,เงินออมนะครับหรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินหรือว่าพวกพันธบัตรตรัฐบาลซึ่งมีความเสี่ยงต่ํามากๆนะครับแต่ผลตอบแทนก็ต่ําไปด้วยอาจจะได้เฉลี่ยสักประมาณ2%นะครับแผนที่2นะครับเราขยับขึ้นมาหน่อยเราบอกว่าเราลงทุนในส่วนของอมีการผสมกองทุนตราสารหนี้ ทั้งในไทยและต่างประเทศบ้างมีการลงทุนหุ้นกู้บ้างหรืออาจจะลงทุนกองทุนผสมบ้างที่มีผสมหุ้นบางส่วนเนี่ยเราได้ผลตอบแทนขึ้นมาประมาณสัก5%เเโดยเฉลี่ยนะครับคาดหวังผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสัก5%เแล้วก็สุดท้ายแผนที่3เนี่ยเราลงทุนเป็นการลงทุนที่มีผสมหุ้นทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเช่นอเมริกาจีนนะครับหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นอทองคําหรือว่า หุ้นเทคเป็นต้นสมบุตินะครับแล้วเราคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยได้สักปีละ12% 3แผนนียมีผลตอบแทนต่างกันนะครับ2% 5% 12%โดยที่ในเรื่องของเงินลงทุนก็คือเดือนละ3,000บาทเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะเวลาการลงทุน30ปีเท่ากันเนี่ยปรากฏว่าแผนแรกผลตอบแทนที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย2%แล้วความเสี่ยงต่ำม,มากเนี่ยปรากฏว่าลงทุนไป30ปีเนี่ยณนะปีที่30เนี่ย จะให้จะทำให้เงินลงทุนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากการเก็บเดือนละ3,000บาทเนี่ยไปอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับด้วยผลตอบแทน2%นะครับลงทุนไปเดือนละ3,000บาท30ปีสิ้นสุดปีที่30ได้1นึ่งล้านสี่แบาทแต่ถ้าเราเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับคาดหวังาากระราผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระดับประมาณสัก5% นะครับซึ่งเครื่องมือก็มีอยู่เยอะแยะนะครับเช่นกองทุนหรือว่าเราจะลงทุนหุ้นกู้ลงทุนอะไรโดยตรงก็ได้นะครับสมมติขยับขึ้นมาเป็น5%โดยเฉลี่ยนะครับจากการลงทุนเดือนละ3,000บาทเป็นเวลา30ปีแล้วได้ผลตอบแทนเฉลี่ย5%เปรนี่ยปรากฏว่าณปีที่30จะมีเงินลงทุนประมาณ2 5ล้านแสนบาทนะครับ2ล้านแสนบาทพอหรือเปล่าสําหรับการเกษียณของเราลองเอาไปคํานวณดูว่าแบบหลังกเกษียณเราจะใช้เดือนละเท่าไหร่อะไรนี้ทุกท่านน่าจะเคยเห็น แนวคิดนี้กันอยู่แล้วนะครับสุดท้ายถ้าเราลงทุนแผนที่3นะครับลงทุนเดือนละ3,000บาทไปเป็นระยะเวลา30ปีแล้วเราไปลงทุนในนโยบายที่มันมีความเสี่ยงนิดนึงเลือกหุ้นนิดนึงเลือกกองทุนเลือกนโยบายนิดนึงหรือว่าลงทุนหุ้นในตลาดที่มันเป็นหุ้นที่ดีๆเติบโตน่าสนใจนะครับแล้วได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสัก12%นะครับณนะสิ้นสุดปีที่30เนี่ยจะมีเงินลงทุน 10ล้าน5 0 0แสนบาทสังเกตมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับจากการลงทุนได้ผลตอบแทน2%นนนนก,การลงทุนได้ผลตอบแทน5%กับการลงทุนได้ผลตอบแทน12%ต้องเรียนว่าตัวผลตอบแทนที่คาดหวังในผมก็คาดหวังจากประสบการณ์ขขที่ได้เจอมาคาดหวังจากข้อมูลที่เห็นโดยทั่วๆไปในตลาดนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปเอาไปไ,ไม่ได้ไปดูผลตอบแทนย้อนหลังอะไรกันมานะครับแต่ว่าคาดหวังจากผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ลงทุนต่างๆที่ น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยเซนที่เราพอจะทราบว่าลงทุนประมาณนี้น่าจะได้ผลตอบแท,ทนประมาณนี้ในระยะยาวแน่นอนการลงทุนแต่ละปีลงทุนในหุ้นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีบางปีอาจจะขาดทุนเช่นบางปีอาจจะขาดทุน10%อาจจะขาดทุน20%แต่มันก็มีบางปีที่ได้กําไร 20%, 3 0นเฉลี่ยแล้วในระยะยาวด้วยระยะเวลายการลงทุน30ปีเนี่ยถ้าเราคาดหวังสัก12%ตามความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนเนี่ยแล้วก็ได้ผลตอบแท,ทนตามที่คาดหวัง เมื่อลงทุนต่อเนื่อง30ปีเดือนละ3,000บาทก็สามารถขึ้นไปได้ถึง10 10ล้านกับ5 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดคุยกันไม่ได้บอกว่าเราจะไปหวังสำเร็จเงินลงทุนเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ละท่านที่จะไปพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าที่เราจะให้เห็นกกันก็คือว่าด้วยจำนวนเงินลงทุนขนาดการลงทุนที่เท่ากันระยะเวลาการลงทุนที่เท่ากัน การหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นมีผลต่อการขนาดการลงทุนมีผลต่อการพิชิตเป้าหมายการลงทุนสำหรับทุกท่านที our ่จะชี Doom ้ให er ้เห็นว่าผลตอบแทนการลงทุนเนี so ่ยมีมีมีผลอย่างยิ่งในการที่จะลงทุนเทียบกันระหว่างลงทุนได้สองเปอร์เซ็นได้หนึ่งจุดสี่ล้านบาทแต่ว่าถ้าลงทุนได้สิบสองเปอร์เซ็นได้ถึงสิบล้านห้าแสนบาทนะครับก็ เอามาชี้ให้เห็นความสําคัญของผลตอบแทนการลงทุนแล้วก็การเลือกอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมการเลือกสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยถ้าพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใ,ใน,ใ,ใ,นในช่องทางต่างๆที่แต่ละท่านได้ฟังนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้มีภาพกราฟแล้วก็มีตารางที่ผ่านการคํานวณมาให้ก็จะเห็นว,ว่าการลงทุนนั้นเป็นอย่างไรถ้าใครอ,อยากจะดูตัวเลขว่าสมมติลงทุนท่านลงทุนไม่ถึง30ปี นะครับถ้าลงทุนไม่ถึง30ปีอาจจะลงทุนแค่25ปีหรือ20ปีก็สามารถดูในตารางได้เช่นเดียวกันแต่ตัวที่ฟิกไว้ก็คือการลงทุนเดือนละ3,000บาทแล้วก็ตัวที่ฟิกไว้ก็คือการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน2% 5% 12%นะครับก็ลองไปคลิกดูในลิงก์ที่ได้มีการแนบเอาไว้ในทุกช่องทางช่องทางที่ท่านได้ฟังพอดแคสต์นะครับัันนคดามะรบพบกใใหใถ่ถไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ